ข้อ19ครับมีหมุดเป็ก15ตัวสีเหลือง5ตัวสีแดง4ตัวสีเขียว3ตัวน้ำเงิน2ตัวและส้ม1ตัวถ้าต้องการติดเป็กบนบอร์ดดังรูปโดยไม่ให้มีเป็กสีเดียวกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอนแล้วจำนวนวิธีการติดเป็กตามเงื่อนไขดังกล่าวเท่ากับข้อใดข้อ1 1วิธีข้อ2 105วิธีข้อ3 120วิธีแล้วข้อ4 15แฟกหาร5แฟก4แฟก3แฟก2แฟก1แฟกวิธีข้อนี้ก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเนาะซึ่งวิธีการมองเราควรจะมองก่อนว่ามีทั้งหมดกี่เคสจะแบ่งเคสเป็นอย่างไรบ้างข้อนี้มันต้องการติดเป็ก5ตัว4ตัว3ตัว2ตัว1ตัวตามลำดับเนาะเราจะเห็นว่าครับข้อนี้อย่าให้เขาสอบหลอกเรานะเวลาทำอะไรเราต้องมองภาพรวมก่อนนะครับเรามีเป๊กอย่างนี้ถูกป่ะถ้าเราต้องการให้คิดสีที่มากที่สุดก็คือสีเหลืองมี5ตัวสมมุติผมวางสีเหลืองไว้ตรงนี้แสดงว่าแถวนี้ก็ไม่ได้แล้วถูกป่ะครับแถวนี้เราโดนตัดออกแถวนี้เราลงไม่ได้แล้วก็เหลือพวกนี้เราลงแถวนี้อีกแถวนี้โดนตัดออกแถวนี้โดนตัดออกถูกป่ะโดนแถวนี้โดนตัดออกโดนตัดออกโดนแถวนี้ตรงนี้ก็ลงไม่ได้แล้วถูกป่ะครับก็เห็นว่ามันลงได้มากที่สุดแค่4ตัวในแนวทะแยงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงอ่ะเราก็ลองใส่ตรงนี้ดูครับสีเหลืองแถวนี้ลงได้ปะแถวเดียวถูกปะผมลงตรงนี้ต่อเลยแค่ตรงนี้ถูกปะผมลงตรงนี้ต่อเลยอย่างนี้ได้เนาะจะเห็นว่ามันได้แค่กรณีเดียวถูกปะครับเพราะนี้มันก็สุดแล้วอะมันลงมาตรงสุดแล้วอะคือถ้ามันไปอยู่ข้างในนี้มันก็จะทับกันตัวอื่นถูกปะอยู่ข้างในนี้ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วถูกปะครับแสดงว่าแถวนี้มันก็ลงไปไม่ได้ก็คือลงได้แค่กรณีเดียวข้อนี้อย่าให้เขาสอบเราออกเรานะมันได้แค่1กรณีถูกป่ะเพราะว่ามันเรามีสีเหลืองตั้ง5ตัวจะให้วาง5แถวและให้วาง5แถวมันก็ต้องแถวละ1ตัวถูกป่ะครับซึ่งแถวละ1ตัวในแนวนี้กับในแนวนี้ทั้ง2แนวก็เลยมีแค่กรณีเดียวถูกป่ะเนาะเข้าใจนะครับโอเคซึ่งกรณีเดียวที่เกิดขึ้นก็คือคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นแค่กรณีเดียวไปเลยถูกปะลองไปวาดดูเนาะมันไม่มีทางเป็นมากกว่านี้ได้แล้วเนาะเพราะมันฟิกทั้งสองแนวเลยมันไม่ได้แค่แนวใดแนวหนึ่งถ้าสมมุติมันฟิกแค่แนวตั้งสมมุตินะว่ามันฟิกแค่แนวตั้งแนวเดียวอย่างเงี้ยแถวนึงเราก็ลงตรงไหนก็ได้ถูกปะอันนี้ก็ลงตรงไหนก็ได้อันนี้ก็ลงตรงไหนก็ได้อันนี้ก็ลงตรงไหนก็ได้แต่มันฟิกทั้ง2แนวซึ่งการที่เราจะลงฝั่งนี้ปุ๊บบังคับและบังคับจุดและฝั่งนี้ก็บังคับจุดอีกเลยได้แค่กรณีเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ19จึงตอบว่าสามารถลงได้ทั้งหมดเพียงแค่1วิธีเท่านั้นนะครับเนาะข้อนี้ก็คือเรามองรูปให้ออกเราวาดรูปเราลองทำเองลองทำเองนี่สำคัญที่สุดเนาะให้เรามองภาพออกนะเวลาจะทำโจทย์ข้อนั้นจะเป็นต่างๆโอเคนะครับข้อนี้ตอบ1วิธีนะครับ